เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของมังคุดกับการส่งออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับพูดคุยกับคุณพรพันนินสัตวัฒน์ธำรงผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงทำมาหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลนะครับเป็นกระเป๋ารูปทรงตะกร้าเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งจะคิดดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน30ปีแล้วก็มีวงเงิน10ล้านบาทนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน30ปีด้วยกันนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเนี่ยนะครับคำถามคือจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับนายวิชัยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือที่เรียกกันว่า CAC เป็นตัวย่อนะครับซึ่งย่อมาจากไทย Private Sector Corruption Action Against Corruptionแล้วก็เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยการเข้าเป็นสมาชิกในครั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของธนาคารออมสินในการดำเนินธุรกรรมหรือว่าธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลนะครับซึ่งจะยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีกระบวนการในการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG ซึ่งคำว่า G ที่หมายถึง governance เนี่ยนะครับหรือมิติทางด้านธรรมาภิบาลเนี่ยจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ให้ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบได้ซึ่งบุคลากรทั่วทั้งองค์กรจะมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ยังมีเป้าหมายที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการตลอดจนพันธมิตรคู่ค้าหรือว่าองค์กรต่างๆเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อขยายเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไปด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนะครับเพื่อให้สามารถนำไปชำระหนี้ที่กู้ยืมก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะครับหรือจะนำไปลงทุนประกอบอาชีพอิสระก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่เกษตรกรนะครับเพื่อเป็นการทดแทนการขาดรายได้โดยวงเงินสินเชื่อนั้นจะได้รับรายละไม่เกิน 150,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ1ต่อปีเป็นแบบทบต้นลดต้นลดดอกนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน20ปีด้วยกันซึ่งในช่วง12เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินต้นนะครับชำระเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นแล้วก็เรื่องของหลักประกันก็ไม่ต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโครงการนี้หรือว่าสำหรับสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนี้มีความเป็นความตั้งใจของรัฐบาลนะครับที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือแรงงานไทยเกี่ยวกับภาระหนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อจะได้คลายความกังวลแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือถ้าเกิดว่าจะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะเป็นการสอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปีหรือถ้าเกิดเทียบกับเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.11 ต่อปีนะครับผู้ฝากถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาเชิญชวนร่วมงาน Set in the City 2023 Workshop The Series Upskill ให้อยู่รอดในตลาดหุ้นกับ Workshop ด้านการลงทุนแห่งปีงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกหรือถ้าเกิดไปทาง MRT ก็ MRT ศูนย์วัฒนธรรมออกประตูที่3นะครับภายในงานก็จะพบกับกูรูหรือว่าผู้รู้ด้านการลงทุนการสอนอ่านงบประมาณการเจาะแผนธุรกิจเทคนิคการสแกนหุ้นการปรับพอร์ตลงทุนการเรียนรู้ทางเลือกซึ่งมือใหม่เริ่มลงทุนได้นะครับรู้ไว้ไม่โดนหลอกและนอกจากนี้ครับยังจะมีการเพิ่มทางเลือกในการมองหาโอกาสสร้างพอร์ตให้เติบโตแล้วก็มองเทรนด์การลงทุนในต่างประเทศตลอดจนทองคำค่าเงินแล้วก็สามารถรับคำปรึกษาเลือกเครื่องมือลงทุนกับบูธของโบรกเกอร์30บูธนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์ได้นะครับ www.setinvestnow สกด set set นะครับแล้วก็ invest invest แล้วก็ now now.com นะครับ /setinthecity นะครับ www.setinvestnow.com แล้วก็/setinthecityเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพรพันนินสัตวัฒน์ธรรมรงค์นะครับผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องของมังคุดกับการส่งออกของประเทศไทยเราโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณพรพันนินครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับราชินีผลไม้ไทยของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์โดยทั่วไปค่ะก็เอาตั้งแต่การผลิตนะคะในปีนี้เนี่ยผลผลิตเนี่ยประมาณ 2.6 แสนตันนะคะครับผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 2.5 แสนตันนะคะและผลผลิตปีนี้เนี่ยภาคใต้จะเยอะกว่าภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยประมาณ 55% ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยประมาณ 45% ครับนะคะก็ผลผลิตภาคใต้เพิ่มขึ้นก็สภาพอากาศเอื้ออำนวยนะคะขณะที่ภาคตะวันออกเนี่ยก็ผลผลิตลดลงก็เนื่องจากว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีอะค่ะปลายปี65ต่อเนื่องถึงต้นปีทำให้การติดดอกเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะคะครับซึ่งการส่งออกของเราอะค่ะก็คือภาคเอาเป็นผลผลิตเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยออกในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะแล้วภาคใต้เนี่ยก็ออกกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะการส่งออกของเราเนี่ยก็จะส่งออกในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมก็เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากค่ะครับนะคะค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะก็คือผลผลิตเนี่ย 2.66 แสนตันแล้วเนี่ยเราส่งออกไปแล้วเนี่ย 2.4 แสนตันเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกเนี่ยมากกว่า 90% นะคะที่เราส่งออกคือเราบริโภคภายในประเทศไม่หมดนะคะยังไงเราก็ต้องส่งออกค่ะค่ะครับครับแล้วก็เป็นยังไงมั้ยฮะตลาดนะคะตอนนี้ตลาดส่งออกของเราเนี่ยตลาดสำคัญเนี่ยคือตลาดจีนนะคะ5อันดับแรกเนี่ยเป็นจีนอันดับ1เลยก็มีสัดส่วนมูลค่าประมาณ 94% นะคะรองลงมาก็คือเวียดนามประมาณ 3-4% นะคะแล้วก็ฮ่องกงเกาหลีใต้และสหรัฐเนี่ย3อันดับนี้ก็คือน้อยกว่า 1% นะคะแล้วก็มูลค่าการส่งออกเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย 16,530 ล้านบาทค่ะครับก็นะคะแล้วก็พูดถึงตลาดส่งออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราพึ่งพาจีนเป็นหลักนะคะคือตลาดจีนเนี่ยใหญ่เขารองรับผลผลิตเราได้ขอให้เราผลิตได้ตาม
ตามคุณภาพมาตรฐานที่เขาต้องการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือยังส่งเสริมให้มีการหาตลาดใหม่ๆนะคะคือการกระจายตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดเราสูญเสียตลาดคือตลาดหลักเนี่ยถ้าเกิดเราสูญเสียตลาดหลักไปเนี่ยเราต้องหาตลาดอื่นทดแทนอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมูลค่าการส่งออกก็เติบโตต่อเนื่องนะคะ2ปีติดต่อกันก็โตปีละประมาณ 8% นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยการส่งออกมังคุดก็ขยายตัวนะคะต่อเนื่องปี65ปี66เนี่ยปี65โต 34% ปี66โต 60% เลยนะคะซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเขาก็นำเข้าผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาสูงของเราหลายชนิดนะคะครับถึงแม้ว่าปริมาณการนำเข้าของเขายังน้อยแต่ว่าเป็นตลาดที่มีลู่ทางสดใสนะคะนอกจากนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการนำเข้ามังคุดจากไทยก็มูลค่าไม่เยอะแต่ว่าเขาเพิ่งประกาศเงื่อนไขอนุญาตนำเข้ามังคุดโดยไม่ต้องอบไอน้ำปกติเนี่ยเขาจะต้องให้อบไอน้ำเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้แต่การอนุญาตเงื่อนไขนี้จะก็คือไม่ต้องอบไอ้น้ำแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนการส่งออกเพราะว่าถ้าอบไอ้น้ำเนี่ย อายุเนี่ยก็จะสั้นลงก็ขนส่งทางเครื่องบินก็ทำให้มีต้นทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ต้องอบไอ้น้ำก็มังคุดก็ไม่เสียหายแล้วเก็บรักษาได้นานขึ้นค่ะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็สวยงามนะคะค่ะนอกจากตลาดใหม่ๆนอกจากตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพแล้วเนี่ยจะพูดถึงมังคุดอินทรีย์นะคะมังคุดอินทรีย์เนี่ยก็มูลค่ายังน้อยนะคะแต่ว่าการส่งออกก็เติบโตนะคะอย่างปี64เนี่ยเราส่งออกไป43ล้านบาทปี65 83ล้านบาทปี66เนี่ย107ล้านบาทนะคะก็คือจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าพูดถึงปริมาณเนี่ยก็ยังน้อยค่ะไม่ถึง 1,000 ตันนะคะค่ะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ย เนื่องจากมันมีพวกอะไรนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญลานิญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีผลไหมครับผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็มีผลนะคะก็มีความเสี่ยงเพราะมังคุดก็ต้องการน้ำนะคะ คือจากดูสถานการณ์ผลผลิตเนี่ยผลผลิตเราก็ลดลงอย่างปี65เนี่ยผลผลิตเราลดลงนะคะปี66เพิ่มขึ้นหน่อยละคราวนี้ปีหน้าเนี่ยคณะกระทรวงเกษตรยังไม่คาดการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมังคุดเนี่ยก็ต้องเป็นพืชที่ใช้น้ำแล้วนอกจากสถานการณ์มังคุดเนี่ยอากาศเนี่ยมีผลกับเขามากนะคะคือน้ำมากเกินไปน้ำน้อยเกินไปก็มีผลต่อคุณภาพของมังคุดนะคะแล้วก็เรื่องปริมาณเนี่ยอีกส่วนนึงก็ขึ้นกับเนื้อที่ปลูกนะคะเนื้อที่ปลูกของเราเนี่ยลดลงอย่างในช่วงปี57-60เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีเนื้อที่ปลูกมังคุดเนี่ยมากกว่า 500,000 ไร่นะคะแต่ตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาเนี่ยก็ต่ำกว่า 500,000 ไร่ปัจจุบันเนี่ยปี65เนี่ยเหลืออยู่4.35 แสนไร่ประมาณนี้ค่ะก็คือเนื้อที่ปลูกลดลงค่ะครับค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยคือเนื้อที่ปลูกลดลงแต่ว่าถ้าเราต้องพยายามทำผลผลิตให้มากขึ้นนะคะก็อยากจะให้เน้นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนะคะคือการส่งออกเนี่ยคือผลผลิตเราเยอะมากคือประเทศไทยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าตลาดในประเทศรองรับไม่ไหวนะคะยังไงต้องส่งออกเพราะนั้นผลิตได้เยอะๆคือต้องให้ได้มาตรฐานที่เราจะส่งออกได้ค่ะครับนะคะครับหมายถึงว่าโดยหลักการเนี่ยเราควรจะมีมาตรฐานของเราที่สามารถส่งไปประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้ใช่ไหมฮะคุณพรวันนี้เนี่ยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องจริงๆเกษตรกรทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องพยายามจูงใจชักจูงให้เกษตรกรมาเข้าเงื่อนไขให้มากขึ้นนะคะคือมาตรฐานพื้นฐานเนี่ยมาตรฐานแปลงปลูกสำหรับเกษตรกรก็คือมาตรฐานแกะนะคะคือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีก็คืออันเนี้ยคือขอให้ชาวสวนเกษตรกรเนี่ยมาปลูกให้ได้มาตรฐานถึงจะส่งออกได้ถ้าไม่มีมาตรฐานนี้ส่งออกไม่ได้แล้วมันก็เกิดผลผลิตล้นอยู่ในประเทศค่ะซึ่งมาตรฐานแกะเนี่ยหลักๆเนี่ยค่ะเขาก็ดูเรื่องของน้ำเรื่องของพื้นที่ปลูกก็ต้องไม่ให้เกิดการปนเปื้อนนะคะเรื่องวัตถุอันตรายทางการเกษตรก็ต้อง
เก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวต้องมีวิธีการเก็บเกี่ยวการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและที่สำคัญก็เรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะคืออยากให้เกษตรกรเนี่ยใส่ใจตรงนี้ค่ะคือการปลูกผลไม้เพื่อส่งออกเนี่ยเราไม่สามารถปลูกตามอะไรอ่ะยถากรรมอะค่ะคือต้องดูแลต้องดูแลใช่ครับเพื่อให้เราส่งออกได้นะคะค่ะอันนี้คือมาตรฐานของเกษตรกรนะคะนอกจากนี้เนี่ยมาตรฐานของโรงคัดบรรจุหรือโรงเนี่ยเขาก็ต้องมีมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี GMP โรงเขาก็ต้องมีเงื่อนไขนี้นะคะค่ะแล้วเวลาการส่งออกเนี่ยเราก็ต้องมีใบ PC ก็คือใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบไปกับสินค้าครับก็หลักๆถ้าถามว่ามาตรฐานมาตรฐานเราเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นไปตามสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นไปตามมาตรฐานโลกนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวผู้ประกอบการต้องปรับตัวผลิตให้ได้ตามมาตรฐานค่ะอ๋อครับซึ่งจริงๆคนที่เขาทำผลไม้ส่งออกอยู่แล้วเนี่ยเขารู้ใช่ไหมฮะหลักการพวกนี้รู้นะคะเพียงแต่ว่าเกษตรกรจำนวนเกษตรกรที่เข้ามาตรฐานแก๊ปเนี่ยอาจจะยังคือถ้าเข้ามาตรฐานได้เยอะๆอ่ะเขาก็รับซื้อจากเกษตรกรได้ oh. อันนี้คืออันนี้ต้องพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรทำให้ได้ตามมาตรฐานนะคะครับนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรทั้งเรื่องของการสร้างมาตรฐานแล้วเนี่ยก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยมีการรวมกลุ่มนะคะมีการรวมกลุ่มกันเพราะว่าถ้าการรวมกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะคะแล้วก็การรวมกลุ่มเนี่ยก็คือให้เขาได้รับความรู้ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารระหว่างกันนะคะช่วยกันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะคะถ้าเกิดว่ามันอะไรอะเทคโนโลยีหรือว่าการใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรเนี่ยถ้าแบ่งปันแชร์กันได้ในกลุ่มเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนนะคะและก็เรื่องของคืออยากให้เรื่องของการทำเกษตรเนี่ยต้องเป็นเกษตรยุคใหม่แล้วเราต้องไม่ปล่อยไปตามอะไรอ่ะยถากรรมไม่เพียงตามสภาพดินฟ้าอากาศต้องมีเครื่องมือวัดต้องมีอะไรดูคุณภาพดินดูสภาพอากาศเลยให้เราได้ผลผลิตที่ดีค่ะอืมครับเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ปัญหาเรื่องของราคาผลไม้ในประเทศก็น่าจะเบาบางลงไปสิครับใช่ค่ะถ้าสามารถเกษตรกรถ้าทำได้อย่างนั้นก็คือปัญหาล้นตลาดก็ไม่มีเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยตลาดเขาใหญ่มากตลาดเขาใหญ่มากเขารองรับได้แต่ว่าของเราเนี่ยทำให้ได้มาตรฐานของเขานะคะแล้วก็ผลไม้ไปจีนเนี่ยนอกจากมาตรฐานแกลบมาตรฐาน GMP อะไรต่างๆแล้วก็ขนาดของผลก็มีความสำคัญครับครับลูกเล็กเขาก็ไม่เอาอย่าง80กรัมขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยเกษตรกรก็ต้องดูแลต้นและต้องมีการตัดกิ่งทำอะไรให้ได้ลูกใหญ่ขึ้นนะคะอาจจะจำนวนน้อยลงแต่ว่าราคาก็จะได้สูงขึ้นค่ะใช่ค่ะคือที่สำคัญก็คือเรายังไงเราก็บริโภคในประเทศไม่ไหวอะค่ะต้องส่งออกค่ะต้องให้เกษตรกรทำให้ได้ตามมาตรฐานค่ะเพราะฉะนั้นจะปลูกแบบเหมือนเดิมนี่คงไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมันต้องมีเอาวิชาการเข้ามาใส่ด้วยใช่ค่ะต้องเรียนรู้ต้องรวมกลุ่มค่ะต้องพัฒนานะคะฮะเอาแล้วอย่างนี้ชาวสวนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสนใจอยากจะทำส่งออกพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณพรพันธ์นินเนี่ยจริงๆพวกมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยก็มีพวกกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะคือดูหน่วยงานที่เป็นสังกัดของกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เนี่ยก็ไปติดต่อเขาไปขอทำแปลงที่เป็นมาตรฐานแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเอกสารก็คือไม่เยอะหรอกค่ะแล้วเขาก็มีการมาตรวจแปลงนะคะสมมติว่าเราได้มาตรฐานแล้วเขาก็น่าจะมาตรวจสัก3ปีมายืนต้นอย่างเงี้ยค่ะทุกๆ3ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือข้อมูลเนี่ยเยอะมากขอให้ข้อมูลเนี่ยเยอะมากเลยขอให้แบบว่าใฝ่หาความรู้สามารถศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ค่ะครับนะคะกับมีช่องทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองปรึกษาหาดูแล้วก็วิธีการก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมฮะก็มีขั้นตอนอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วต้องที่สำคัญต้องเก็บข้อมูลเกษตรกรต้องเก็บข้อมูลค่ะนะครับให้ละเอียดด้วยนะในส่วนใช่ค่ะในส่วนของผู้ประกอบการโรงอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างเขารู้ว่าเขาต้องเป็นมาตรฐานอะไรแต่ว่าบางทีเนี่ย
มันต้องเริ่มต้นจากเกษตรกรมาก่อนเพื่อไม่งั้นเขาก็เอาขายต่อไม่ได้ต้องแกะมาก่อนอืมแล้วค่อยมาปรับมาปรุงกันว่าจะทำยังไงให้มันได้เข้าขั้นมาตรฐานเข้าอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะฮะเรื่องสายพันธุ์เนี่ยเกษตรกรค่ะค่ะครับจะถามเรื่องสายพันธุ์ที่มีส่วนไหมครับคุณพรพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์เหรอคะครับมังคุดเนี่ยก็มันมีทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะเราก็จริงๆเราก็คล้ายๆกันใช่ใช่คันนี้ปกติเนี่ยภาคตะวันออกอาจจะเปลือกบางกว่าคราวนี้ภาคใต้เนี่ยด้วยสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาจะมีเปลือกหนากว่าจะคล้ายๆมาเลเซียนี่ก็เป็นมังคุดเปลือกหนานะคะค่ะค่ะแล้วคราวนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของมังคุดที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือมังคุดที่อ่างอิงนะคะเป็นอันนี้ก็เป็นของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้การส่งเสริมคือตอนนี้เราต้องแข่งกันด้วยคุณภาพมาตรฐานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาจุดเด่นจุดเอกลักษณ์ของเรามังคุดขึ้นทะเบียน GI ก็ต้องบอกว่าหมายความว่าเราต้องปลูกในพื้นที่นี้เท่านั้นนะถึงจะได้คุณสมบัติแบบนี้นะคะนะแล้วก็ปัจจุบันนี้มีมังคุด GI 3รายการแล้วนะคะอันแรกก็คือมังคุดในวงระนองของจังหวัดระนองนะคะอันที่2ก็คือมังคุดเขาคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและอันที่3ก็คือมังคุดทิพย์พังงาจังหวัดพังงาของทิพย์พังงาเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคือใช่ซึ่งอันนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งต้นกำเนิดสินค้าแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผลิตได้เฉพาะท้องถิ่นค่ะครับครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวการหน้ารบกวนใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณพรพันธุ์นินสัตวัฒน์ธรรมรงค์นะครับผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงทำมาหากินครับคุณฟังครับเรื่องราวของมังคุดเหล่าเอาละครับผมไปเฉลยคำถามนะครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับจะมีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดช่วง6เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 คำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่คำตอบคือ30ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ